หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรสนิยมเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาของมัฟปากขนมตึกของเรานะครับที่ได้มีสีสันกันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากรอคอยกันมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าห้องไปที่ห้องพ่นใช่ไหมครับครับเดี๋ยววันนี้รบกวนวันนี้ไม่ได้ลงมือเองเดี๋ยววันนี้ให้พี่นิดกับพี่ปูนช่างประจำของอู่ช่างล้างนะครับเป็นคนพ่นผลงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณมาอีกครั้งสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับสีการ์ตูนสีตานกแก้วรับรองว่าสีดีนะครับคนทำฝีมือรับรองว่างานออกมาดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสำหรับการลงสีในรอบแรกนะครับนี่อย่างที่เห็นก็สีที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีแดงเป็นแดงกึ่งเฟอร์รี่นะครับเงาเงาออกส้มๆนิดๆโอ้โหเห็นแล้วตื้นตันมากคุณผู้ชมการรอคอยของผมกับเจ้าคันนี้10ปีวันนี้มันเกิดสีขึ้นมาแล้วครับเดินทางมาถึงกระบวนการสุดท้ายของขั้นตอนในวันนี้แล้วนะครับกับการพ่นแลคเกอร์เคลียร์โค้ดนะครับจะช่ำไม่ช่ำเงาไม่เงาอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคนพ่นต้องมีทักษะพอสมควรเลยนะครับในการพ่นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้ามะป่าขนองศึกมันจะได้ออกมาผยองสมชื่อหรือเปล่าท่าทางอาจารย์จะฟินมากเหรอฟินหรือเมาสีก็ไม่รู้ไหน
ทำเซทำเซนี่คือชิ้นส่วนประกอบนะครับในส่วนพาร์ทด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหน้าการเก็บรอยรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมก็ด้านในนะครับก็มีการเก็บรายละเอียดกันเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้จะเห็นชัดหน่อยครับก็เป็นเจ้าตัวบอดี้ชูทหรือกาวของกาซูลิตนะครับนี่การสนิมไปเลยชัดเจนนะแล้วคุณจะตัดอ้อยมาให้ใช้กดนะหมาไปหนุนเอ้ยเอาหัวไปหนุนหมาโกลเด้นมาได้ไงโหดีนี้มั่นใจไหมครับ100เลยว่าวันนี้ไม่กี่วันก็จะได้พ่นกันแล้วใช่ไหมครับมีชิ้นเท่าไหร่จ๊ะนะนิ้วติดมารถบิ้วใหม่ไปดูฝั่งนู้นต่อแค่ไหนเดี๋ยวสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับในการบูรณะเจ้า Ford Mustang มัสป่าขนองศึกของเรานะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้สีรถก็พ่นเกือบเสร็จละลงตัวละทีนี้เราก็มาเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบกลับไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าสภาพของเบาะนะครับภายในรถก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับในระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาอยู่บนโลกนี้ของมันนะครับก็ผุพังกันไปตามสภาพแต่ถ้าถามผมยังไม่จำเป็นต้องเบิกใหม่เห็นสภาพมันค่อนข้างแย่แบบเนี้ยเราสามารถบูรณะให้มันกลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมแต่จะมีปัญหาเดียวก็คือต้องบอกว่าพื้นฐานรถของเราก่อนนะครับเจ้า Ford Mustang ตัวเนี้ยมันเป็นหลังคาแข็งเป็นฮาร์ดท็อปนะครับแต่ว่าเราเมื่อเรามาเปลี่ยนปรับเป็นตัวเปิดประทุนอย่างที่เห็นนะครับตัวนู้นเป็นโครงเปิดประทุนนะครับทีนี้เจ้าเบาะภายในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วอย่างเช่นเบาะหลังที่เวลาเราลื้อหนังออกมาแล้วเนี่ยหนังนี่ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับหนังเนี่ยเราเอาไว้ดูลวดลายของเบาะที่เราจะไปสั่งเย็บใหม่แล้วก็ส่วนเจ้าตัวโครงนะครับอาจจะต้องมีการตัดนี่นะครับตัดชิ้นนี้ออกให้มันพอดีเข้าไปกับตัวรถตอนนี้สิ่งสำคัญแรกเลยที่ทำก็คือต้องลื้อทุกอย่างออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดโดยการล้างสนิมขัดทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็ทำสีใหม่ในบริเวณโครงก่อนให้มันกลับมีสภาพเหมือนดังเดิมชิ้นไหนของสปริงที่ผุที่พังที่อะไรแล้วก็จัดการเดี๋ยวซ่อมมันซะก่อนนะครับคาดว่าการทำความสะอาดอีกวิธีนึงที่ทำได้คือการยิงทรายซึ่งอีกเราต้องทำการยิงเจ้าตัวนู้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวโครงเปิดประทุนก็คงทำไปพร้อมๆกันเดินทางกันต่อไปนะครับสำหรับม้าป่าขนองศึกต้องบอกว่าหนังม้วนนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับใช้ความอดทนนิดนึงนะครับดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเราจัดการฟื้นสภาพมันให้กลับมาดูดีก่อนดีกว่าWe'll be right back.
ใจโกะไม่อยู่ด้วยไม่มีใครช่วยวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับอ่ะมาถึงเห็นตำรวจไม่อยู่ล้างไว้เลี่ยมเลยทำงานไปเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็นั่งรอกันต่อเหลืออีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวต้องเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปล้างพวกนี้ตากแดดรอไว้ตำรวจได้ข่าวแวววิทยุของเจ้าหมาป่าของเขางานนี้เป็นงานที่เขาทำมายิ้มมายิ้มนะยิ้มหนวดเฟิร์มเดี๋ยวรอไปดูขั้นตอนต่อไปทำอะไรกันตอนนี้รอนี่ให้เสร็จโกบอกให้คุณล้างทำไมคุณไม่ทำให้มันสะอาดไม่รู้ขั้นตอนไงฮะไม่รู้ขั้นตอนไปไหนมาซื้อวิทยุได้ป่ะได้แล้วเดี๋ยวไปเอาวิทยุไปส่งที่อู่ให้เขาเจาะช่องวิทยุก่อนไม่รู้เลยวิชานี้ทำเพื่ออะไรฮะจะหนีไหมเราวิศวะขับไปเรียงเที่ยงแล้วแล้วนี่อะไรโซล่าครับน้ำมันดีเซลโซโล่ล้างเลยรอบนึงอ่ะล้างทำไมอ่ะนู่นบอกนี่48ปีแล้วอ่ะ48ปีแล้วครับอยู่กับอาจารย์นับจากปี1966ถึงตอนนี้อยู่กับอาจารย์48ปีแล้วอ่ะอยู่60รู้ไหมทำไมเราถึงต้องมาบูรณะทำไมว่าเราไม่มีเงินไปเบิกของใหม่เหมือนเท่าไหร่แหมบอกเท่าไหร่เจียฮะบอกก็ลำพังแค่โครงอย่างเดียวก็ประมาณกับ 20,000 เหรอเดี๋ยวรีบทาให้เลยคู่เดียวนะนี่สภาพเรายังพอที่จะบูรณะมันขึ้นหรือว่าเดี๋ยวไปดูก่อนและหลังนะทำไงมีเพจน่าจะเป็นเพจนัมเบอร์มีตัวเลขด้วยใช่บอกมีเพจด้วยเหรอจะถามเยอะได้ไหมฮะทำไมอ่ะจะรีบทำให้เสร็จจะได้รีบไปอินเตอร์รออยู่ด้วยฮะตอนนี้งานทุกอย่างได้ประดังเบซามาที่เราครับเราต้องรีบจัดการโปรเจกต์ตอนที่แรกจะทำรีบทำอินเตอร์ให้เสร็จก่อนฮะอืมตอนนี้ไอ้นี่มาแซ่บมาแตกอ้โหโทรมาบอกเดี๋ยวพ้นสีจริงแล้วนะรีบไปก่อนเพื่อนเลยไป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 แล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพาไปไหนเนี่ยจะไปดูรูปพระนะเป็นไงนี่ no โทรศัพท์ไอ้บ้า